ดีใจไม่พลาดทุกคลิปสนุกสนุกของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องจะกันกับพี่เบคแล้วนะวันนี้พี่ไบจะมาแกะนะครับตัวนี้เลยยูนิคอร์นโน่นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าหายากมากนะครับตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนรีของซีรีส์1นะครับจะเป็นแบบว่าเมทัลลิโกซีรีส์1นะครับก็คือเป็นซีรีส์1แหละแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นเมทัลลิโกแทนนะครับก็คือเขาจะมีความแบบแววๆมากขึ้นนะครับนี่เขาก็จะมีแบบสะสมทั้ง10แบบใช่ไหม10แบบนะครับรู้สึกว่าตัวหายากจะเป็นฟูโมะเนาะก็คือตัวสีดำตัวนี้นะครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้พี่ไบอยากจะได้นะครับมีตัวเบลลีน่านะครับพี่อยากได้เบลลีน่าแล้วก็อยากได้ตัวนี้ด้วยนะครับไพรมาดอนน่านะครับมาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้พี่ไบจะได้อะไรนะครับฟลื้บช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปใหญ่ๆนะครับเพราะว่าฟิโอน่าป่วยนะครับก็เลยยังไม่มีเวลาถ่ายคลิปเนาะอันนี้เป็นช่วงว่างที่อยู่ที่ร้านนะฮะพี่โกไม่อยู่นะครับพี่อยู่ร้านคนเดียวนะครับมาแกะกันเลยดีกว่านะครับซองก็จะเป็นซองสีเงินนะครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้ของโทคิโตกิด้วยนะครับมาแกะดูเลยอะไรนะไม่มีใครให้ดีใจด้วยดีใจดีใจอ่ะได้ตัวนี้โอเคค่ะนี่เป็นตัวที่ชื่อว่าเบลลีน่านะครับดีใจอยากได้ตัวนี้อยู่แล้วนะคะเบลลีน่าก็จะเป็นตัวสีชมพูอุ้ยแต่ว่าเขาคือแบบเขางออ่ะดูเขาดิเขางอเดี๋ยวจริงๆมันไม่น่าจะงอนะเพียงว่าเดี๋ยวจับดัดขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าเขาจะไม่ได้เป็นสีแบบปกตินะครับก็คือสีเขาจะเป็นแววแววเหมือนเมทัลลิโก้แบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นเมทัลลิกนั่นแหละเออแต่ว่าเขาใช้คำว่าเมทัลลิโก้นะครับหางขยับได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตัวลายนี่เขาก็จะเป็นลายของซิโมเน่นะฮะซิโมเน่หรือไซมอนนั่นแหละ นะครับนี่นะครับนี่ลายสวยมากดีใจจังเลยได้สีชมพูได้แล้วดีใจนะครับก็น่ารักมากเลยนะครับจริงๆตอนนี้เพื่อหาสั่งซีรีส์1มาอีกเพราะว่ายังมีที่อยากได้อีกหลายตัวนะครับก็มีอะไรนะแพรม่าดอนน่าก็อยากได้นะมูก้าก็น่ารักดีนะครับมีหลายตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์2ที่เป็นเมทัลลิโก้ด้วยนะครับใครอยากดูก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปให้พี่ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยบ๊ายบายอุ๊ยร้อนมากโอ้ my god ตกใจหมดเลยไม่พังนะฮะหนังค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับโอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบาย